สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงและวันนี้ก็ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่19กุมภาพันธ์2558สดๆจาก Miracle Channel Studio นะคะอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์ทะเลค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่จีนค่ะนะก็วันนี้ก็เป็นจากต่อเนื่องนะครับวันที่17ซึ่งเป็นวันจ่ายค่ะนะวันนั้นเราก็นำข้อมูลเกร็ดมาบอกกล่าวกันว่าของที่จะนำไปไหว้นะครับมีอะไรที่เป็นมงคลความหมายในเรื่องของคติที่ยึดถือกันมาเมื่อวานเป็นวันไหว้ค่ะนะครับและมวยเองก็นำเกร็ดในเรื่องของอะไรตัวเหนียนตัวเหนียนว่าทำไมต้องเป็นสีแดงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อต่างตัวดูเหมือนไม่ใช่คนจีนเลยอ่ะใช่คนจีนยิ่งใส่ยิ่งดูจีนเขาพยายามอ๋อคือประชดว่าวันนี้เขาบอกว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันถ้าตามแล้วถ้าตามความเขาเรียกคำพูดของเด็กๆวันนี้วันเที่ยวใช่นอกจากจะเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วยังเป็นวันเที่ยวด้วยนะครับคือวันเนี้ยถือเป็นวันที่1ของเดือนที่1ของปีสำหรับคนจีนหรือเรียกกันว่าวันชิวอีกอันนี้ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับชาวจีนจะถือธรรมเนียมโบราณที่ยังปฏิบัติสืบต่อกันมาถึงปัจจุบันนะครับก็คือไปเจียคือการไปไหว้วันนี้นะไปไหว้ขอพรนะอวยพรจากผู้หลักผู้ใหญ่และผู้คนซึ่งเป็นที่เคารพรักโดยควรที่จะนำเอาส้มสีทองไปมอบให้นะครับเหตุที่ว่าทำไมจะต้องเป็นผลส้มก็เพราะว่าออกเสียงภาษาจีนแต้จิ๋วว่ากานะซึ่งไปพร้อมกับคำว่าทองนะครับเพราะฉะนั้นการให้ส้มจึงเหมือนกับนำโชคดีไปให้และจะมอบส้มจำนวนทั้งหมด4ผลห่อด้วยผ้าเช็ดหน้าของผู้ชายนะครับเหตุที่เรียกวันนี้ว่าวันถือเนี่ยก็ถือว่าวันนี้เป็นอีกวันที่ชาวจีนถือว่าเป็นสิริมงคลและวันนี้ก็ต้องบอกว่าจะมีการนำข้อมูลข้อห้ามที่ไม่ควรจะทำในวันนี้มาฝากกันด้วยนะครับลองดูวิธีอาพร้อมแล้วหรือยังก็จริงๆก็บอกว่าในช่วงของเทศกาลแบบนี้มันจะมีวิธีเขาเรียกเป็นวิธีการทำให้เป็นการเสริมสิริมงคลด้วยจ้ะก็นี่ครับขึ้นมาสวยงามเลยนะวันนี้ควรจะหลีกเลี่ยงเลยนะครับข้อหนึ่งเขาบอกว่าห้ามเก็บกวาดบ้านซึ่งเขาต้องบอกว่าชาวจีนก่อนหน้านี้เขาทำความสะอาดใหญ่กันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เขาห้ามเลยไม่จับไม่กวาดก็ย้อนกลับไปในวัยเด็กก็จำได้วันนี้เป็นวันที่รู้สึกสบายไม่ต้องทำงานนะครับข้อที่สองวันนี้ห้ามล้างห้ามซักห้ามล้างห้ามซักด้วยนะในแง่ของการทำความสะอาดเช่นเดียวกันข้อต่อมาวันนี้หลีกเลี่ยงการตัดผมนะฮะนะใครห้ามสระผมด้วยใช่ห้ามสระผมด้วยสีแน่นอนสำหรับชนคนจีนสีดำมาก็ถือว่าไม่ใช่สีที่เป็นมงคลอยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่งนะครับข้อห้ามข้อต่อมานะวันนี้คือห้ามกินโจ๊กเพราะว่าท่านที่ทราบเนี่ยคือเขาบอกว่าโจ๊กเนี่ยเป็นเหมือนอาหารของคนจนแต่วันนี้เทพเจ้าเขามาเพื่ออำนวยอวยชัยก็เพื่อที่อยากจะทำให้เราร่ำรวยมีโชคมีลาภขึ้นฉะนั้นห้ามกินโจ๊กและก็เน้นเรื่องของมังสวิรัติด้วยต่อมาครับวันนี้คำพูดคำจาสำคัญมากห้ามบ่นห้ามด่าให้พูดจาในสิ่งที่เป็นมงคลและจะเฮงตลอดทั้งปีนะครับต่อมาครับวันนี้ห้ามทำของแตกค่ะถ้าทุ่มซ่ามล่ะอาจารย์ก็พยายามไงก็พยายามหลีกเลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงเลยถ้าเกิดแตกก็อย่าเอามาไว้ในบ้านใช่ทิ้งเลยทิ้งซะไม่ต้องเสียดายถึงแม้จะเพิ่งซื้อมาใหม่ก็ตามครับแล้ววันนี้เป็นอีกหนึ่งวันห้ามซื้อรองเท้าใหม่ใช่ห้ามซื้อรองเท้าใหม่ด้วยนะครับรวมถึงวันนี้ให้หลีกเลี่ยงนะในเรื่องของการใช้ของมีคมเพราะมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเกิดบาดแผลหรือว่าอุบัติเหตุด้วยห้ามร้องไห้นะเพราะวันนี้ถือว่าเป็นวันดีๆฉะนั้นเรื่องของความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยไม่ควรเกิดขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นเขาบอกถ้าเริ่มร้องไห้ตั้งแต่ต้นปีมันจะกลายเป็นว่ามีความทุกข์ตลอดทั้งปีจ้ะข้อ11นี่สำคัญอย่างยิ่งเลยวันนี้ห้ามให้ใครขอหยิบขอยืมเด็ดขาดเพราะคนจีนก็ถือเป็นเคล็ดจริงๆนะนะใครจะเดือดร้อนอะไรด้วยมารยาทเนี่ยคนที่จะไปขอความช่วยเหลือใครเขาจะรู้เป็นอย่างดีว่าวันนี้ไม่ควรที่จะเอ่ยปากหรือเข้าหาเพื่อขอความช่วยเหลือฉะนั้นวันนี้ปฏิเสธได้ปฏิเสธนะครับสุดท้ายห้ามเข้าห้องนอนผู้อื่นเหมือนที่เคยได้ยินมาเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเกิดความโชคร้ายได้นะคะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็น12ข้อห้ามนะคะของวันตรุษจีนแล้วก็
รวมไปถึงเป็น2ข้อห้ามที่ชาวไทยเชื้อสายจีนรวมไปถึงชาวจีนเขายึดถือปฏิบัติกันมานะบางครั้งบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราไปขอหยิบยืมเงินอ่ะทำไมไม่ได้ทำไมชวนกันไปซื้อรองเท้าใหม่ก็ไม่ได้อันนี้คือเป็นข้อห้ามที่เราเขายึดถือกันมาเป็นหลายร้อยปีแล้วนั้นก็ฉะนั้นวันนี้ก็อีก1วันนะคะยึดถือปฏิบัติตามเพื่ออย่างน้อยเนี่ยก็เป็นสิริมงคลเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยจ้ะแล้ววันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์ของทางรายการเราก็จะมี VTR นะงานบุญใหญ่ของเรานะครับหมอวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นหรือว่าวันแห่งความรักนี่เองนะคะเป็นการรวมตัวค่ะคนรักครูแล้วก็รักพระนะคะสำหรับพิธีแห่อัญเชิญพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันนะคะซึ่งต้องบอกว่าณวันนั้นเนี่ยผู้คนมากันมากมายจริงๆแล้วก็เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นณบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะเป็นพิธีการบวงสรวงครั้งใหญ่ของอาจารย์ฐานเลขาจิตนะคะเจ้าพิธีตามตำรับตำราเตโชธาตุส่วนความสวยงามจะเป็นอย่างไรพิธีจะเป็นอย่างไรขบวนนั้นจะยาวขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมภาพกันก่อนค่ะรวมพลนะคะที่ปั๊มคอสโมนี่เองนะคะก็เป็นจุดรวมพลที่ทุกคนนำรถมาเข้าร่วมพิธีแห่อัญเชิญพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันด้วยกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีนะมาเดินทางมาเนี่ยตั้งแต่เช้าตรู่เลยบางคนตีหนึ่งตีสองก็มีนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวนะคะสู่ในส่วนของพิธีร่วมกันแล้วก็มาถึงในบางท่านก็มาลงทะเบียนนะคะมานำเสื้อแต่บางครั้งบอกว่าไม่ได้นำเสื้อมาก็มานำเสื้อมาสวมใส่ที่นี่กันแล้วก็รวมถึงอาหารที่เตรียมเอาไว้ด้วยนะคะรถทุกคันนะคะก็จะมีการเช็คชื่อเพราะว่าในส่วนนี้รถที่เข้าร่วมพิธีเนี่ยประมาณ 2-300 คันด้วยกันแต่ว่าด้วยประชาชนด้วยประชากรเนี่ยก็เกือบหลักพันเลยครับตั้งแต่เช้ามืดเลยนะฮะแต่ฟ้ายังไม่สว่างเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทุกคนเตรียมตัวเตรียมพร้อมกันเป็นอย่างดีนะคะมาใส่เสื้อพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันนะคะมีคำว่าศรัทธาครูบูชาพระมีการติดสติ๊กเกอร์นะคะพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันข้างรถเนี่ยทั้งสองข้างแล้วก็ที่เดินอยู่ทางนี้แหละคืออาจารย์หัตถานเลขาจิตบอกสั่งการเตรียมพร้อมเตรียมงานเนี่ยคือต้องบอกเตรียมมาเป็นระยะเวลาเป็นปีๆเลยเหมือนกันแล้วก็ได้มีนะคะได้รับเกียรตินะคะจากคณะสิงโตทองรวมไปถึงมังกรทองก็บอกว่าเป็นแชมป์เลยแชมป์ของประเทศไทยนะซึ่งได้รับรางวัลเนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกนะคะในการประกวดในครั้งที่ผ่านมานะคะครั้งนี้ก็ได้มาอำนวยอวยชัยด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการสืบเนื่องกันนะในช่วงของเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นั่นเองนี่แหละค่ะนะเป็นการเบิกเรื่องนำชายกันเช้าๆเลยประมาณนะตีห้า กว่านะก่อนที่ขบวนจะเคลื่อนไปนะคะแล้วหลังจากนั้นแหละค่ะก็เริ่มต้นในการปล่อยขบวนแรกนะคะขบวนแรกนี่ก็นำด้วยนะคะนำโดยรถพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชัน3ส่วนด้วยกันคือฐานคือองค์แล้วก็มหาฉัตรพร้อมกับนะคะรถของผู้ที่เข้าร่วมพิธีนะก็ขับตามๆกันเนี่ยต้องบอกว่าภาพเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามมากแล้วทุกคนเนี่ยพร้อมจิตพร้อมใจกันมากแล้วครั้งนี้ก็นะคะได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากทางตำรวจทางหลวงแล้วก็ทางตำรวจในสำนักพระราชวังด้วยแล้วก็มาดูแลตลอดเส้นทางนะคะเพื่อให้การจราจรสัญจรเนี่ยผ่านพ้นด้วยดีประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงได้นะคะก็มาถึงบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองนะคะซึ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่แหละจะเห็นเลยว่า
พระเนี่ยองค์ใหญ่มากจริงๆนะสูง 6.25 เมตรนะคะส่วนฐานนี่ก็ประมาณ 2.5 เมตรนี่ยังไม่รวมไปถึงสถานที่ที่เราอัญเชิญท่านมาเป็นสถานนะคะก็สูงประมาณ4เมตรรวมๆแล้วสถานที่แห่งนี้นะคะสูงประมาณ11เมตรด้วยกันแล้วก็เป็นความปลื้มปิติความยินดีที่เราทุกคนได้มารวมใจได้มารวมบุญกันนะคะแล้ววันดีๆคือวันแห่งความรักนี่แหละค่ะรักครูนะคะบูชาพระกันพุทธคุณหรือว่าพุทธศาสนาก็อยู่คู่กันนะอยู่ควบคู่กันแล้วก็สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่าในส่วนของสถานที่เองเนี่ยก็เป็นในส่วนของทางอธิบดีกรมชลประทานท่านก็ได้มีมาเป็นประธานในครั้งนี้ด้วยเนี่ยค่ะแล้วทุกคันก็จะมีส่วนหนึ่งจอดอยู่ด้านล่างนะคะส่วนหนึ่งก็จอดอยู่ด้านบนแล้วก็วันนั้นก็ได้รับนะคะความเมตตานะคะจากพี่ๆหลายๆคนนะมาร่วมกันรวมไปถึงนะคะทางเขื่อนลำตะคองด้วยก็มีการส่งรถรางคอยรับส่งนะผู้ที่จะลงไปข้างล่างไปทำธุรกิจส่วนตัวไปเข้าห้องน้ำบ้างนะคะไอเนี่ยรถรางนี่เลยนะใครจะไปไหนมาไหนเนี่ยแค่บอกเท่านั้นเองรถก็ขึ้นมารับส่งนะวันนั้นมีแต่รอยิ้มกันด้านล่างนี้เวลาใครมาถึงแล้วนะคะก็มาเจอนะคะกับน้องๆทีมงานนะคะเนี่ยใส่เสื้อสีน้ำเงินทุกคนต้อนรับกันเป็นอย่างดีตรงนี้จุดนี้ก็เป็นวัตถุมงคลที่อาจารย์ถาได้ทำพิธีในการลงอักขระในการเจิมนะคะเพื่อที่จะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ไปร่วมบุญไปสานบุญกันต่อที่แห่งนี้นะคะยังขาดในส่วนของถนนหนทางที่กำลังจะขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมที่ทำบุญกันในวันนั้นเนี่ยแหละค่ะเราก็นำเงินเนี่ยไปร่วมกันสร้างถนนด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็เอาไปช่วยในเรื่องของโครงการของการคืนชีวิตแล้วก็ในการสร้างโบสถ์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินทุกบาทที่คุณผู้ชมร่วมกันทำบุญเข้ามาเราก็ไปต่อบุญไปต่อยอดกันต่อครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราได้นำฐานพระวิหารจอมราชันเพื่อมาประดิษฐานเหนือเขื่อนลำตะคองนะครับซึ่งฐานเนี่ยมีน้ำหนักพอสมควรทีเดียวนะครับฐานนี้เปรียบเสมือนนะครับฐานในความมั่นคงค่อนข้างเรื่องการเงินเพราะโดยเฉพาะพระพุทธฐานจอมราชันเนี่ยมีความสูง6เมตร25เซนฐานนะครับ2เมตรกว่า2เมตรครึ่งนะครับฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำส่วนที่เป็นฐานซึ่งสูงใหญ่มีน้ำหนักมากเลยนะครับเอามาวางเป็นฐานแรกโดยนะจะมีกองนะซึ่งสิงโตคณะนี้นะมังกรคณะนี้นะเป็นแชมป์นะเป็นแชมป์ที่2ของโลกเลยแล้วเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงกันนะครับว่าแล้วจะเฉลยว่าคณะอะไรนะครับความอลังการอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมไปชมภาพกันเลยครับอันนี้คือส่วนแรกเลยครับในส่วนของฐานคือเมื่อมาถึงไปถึงส่วนแล้วนี่นะคะก็จะต้องใช้รถเครนเนี่ยที่ต้องยกขึ้นมาเนี่ยน้ำหนักเกือบ30กว่าตันเลยนะคะแต่เป็นแต่ละชิ้นแต่ละส่วนเนี่ยนะคะมาประสานในส่วนของฐานเองครับก็ทุกขั้นตอนนะคะดูแลกันทุกขั้นตอนเนี่ยอาจารย์ทางก็ดูแลตลอดไม่บอกว่าแล้วก็รวมไปถึงหลายๆคนได้มีโอกาสได้เห็นตั้งแต่เริ่มแรกเลยวิธีการเริ่มแรกเนี่ยนะคะก็ทุกคนก็ปราบปลื้มใจว่านะอากาศดีด้วยอากาศดีมากจริงๆนี่แหละค่ะทุกคนก็อยู่ด้านล่างนะอยู่ด้านล่างด้านบนเพิ่งเดินทางมาถึงกันนะคะก็ได้มาเห็นองค์พระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันนะได้มาเห็นความสวยงามสวยงามมากนะคะหลายๆคนเคยได้มีโอกาสได้กราบสักการะบูชานะคะพระพุทธปฏิหาริย์นะตัก9นิ้วตามวัดหรือว่าสถานสำนักสงฆ์ต่างๆเองก็ตามเนี่ยแต่ครั้งนี้นะคะเรามารวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะคะพิธีการบวงสรวงลงเสาเอกเนี่ยเราเริ่มต้นมาตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อปีที่แล้วเลยฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่เดินทางมากราบสักการะบูชาพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันทุกท่านที่เดินเข้ามาณสถานที่แห่งนี้นี่คือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ต้องรู้จักการสำรวมนะคะทางกายทางวาจาแล้วก็ใจด้วยแต่ว่าหลังจากนี้ใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองนะคะก็สามารถที่จะไปกราบสักการะบูชาพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันได้และเห็นนะคะต้องบอกว่าความสวยงามเกิดขึ้นนะแล้วก็ใบหน้าเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาจริงๆเป็นในส่วนของคณะสิงโตสิงโตค่ะเป็นสิงโตทองนะคะก็ไปได้รับรางวัลมาเป็นอันดับ2ของโลกเลยครั้งนี้บอกว่าเป็นงานบุญครั้งใหญ่เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ก็เลยอยากที่จะมาอำนวยอวยชัยให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีร่วมกันแล้วก็นี่เลยค่ะสืบเนื่องกันเลยในเทศกาลตรุษจีนกันแบบนี้ด้วยสิงโตทองนะคะก็บอกว่าใครที่ได้ทำบุญนะคะทำบุญกับสิงโตไปเนี่ยก็เหมือนเป็นการแบบต่อยอดเป็นการเบิกเรื่องนำชัยน่ารักมากนะคะน่ารักมากแล้วก็เขาเก่งมากจริงๆคือคนที่จะเชื่อสิงโตได้นี่ทักษะการทรงตัวนี่ไม่ธรรมดา
วันนี้ทุกคนก็ดีใจนะคะเพราะว่าเป็นวันดีๆก็มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความปลื้มปิตินะมีแต่ความปลื้มใจบางท่านนี่ยังไม่เคยได้เจอกันเลยก็บอกไม่ได้มีโอกาสดีๆงานดีๆก็ต้องมาร่วมกันแล้ววันนั้นนี่คิดว่าคนน่าจะมาไม่เท่าไหร่โอ้ที่ไหนได้ค่ะมาเป็นพันๆเลยและนี่คือมังกรทองนะมังกรทองเขาเรียกว่ามังกรทองพ่นไฟสำหรับนี้เพราะว่ากลางคืนเนี่ยก็จะเห็นสีสันชัดเจนด้วยแล้วก็วันนั้นเขาก็มีการต่อตัวนะคะมีท่าต่างๆพระครูนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของศรีครูเทพนะคะวันนั้นพิธียิ่งใหญ่มากนะคะพิธีศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆและหลายๆคนที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีการเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้เขียนแผ่นทองซึ่งแผ่นทองที่ระบุชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดก็นำมาไว้ใต้ฐานพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันนี่เองเนี่ยใครเคยทราบเรื่องราวประวัติความเป็นมาของจ่าถาก็จะทราบว่าก่อนหน้านี้ท่านเคยได้มีการแบบเชิดสิงโตนะคะวันนั้นก็เลยได้มีการโชว์ด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ขึ้นมาบริเวณฐานพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันนะคะเดินเวียน3รอบนะคะเป็นการสำรวมระวังจิตใจแล้วก็มีหัวใจเป็นพระคาถาของพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันด้วยนะคะพุทธปฏิมหาราชายะวันนั้นนี่กึกก้องเลยนะทุกคนสวดอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะเวลาใครเพิ่งเดินขึ้นมาอยู่ด้านล่างอยู่ตรงไหนเนี่ยเมื่อได้ยินคำว่าพุทธปฏิมหาราชายะนั่นคือหัวใจของพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันใครอยากขอพรนะคะหรือว่าอยากระลึกถึงองค์ท่านนะคะก็สามารถใช้บทสวดนี้ได้นะคะพุทธปฏิมหาราชายะแต่ว่าสิ่งสำคัญคิดดีทำดีตั้งใจนะคะแล้วก็ต้องมีความศรัทธาที่เกิดขึ้นจากใจจริงด้วยที่นี่เป็นศูนย์รวมของคนรักกันค่ะมนต์ใดศักดิ์สิทธิ์ขอพุทธปฏิมหาราชายะพุทธปฏิมหาราชายะจงประพรมน้ำพระพุทธมงคลเพื่อการดังนักทีทานคนบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเก้าเหนือเสียงน้อมสิโรลาภที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ข้าพเจ้าขอตั้งใจอธิษฐานด้วยบุญกาบการที่ข้าพเจ้ามูลธิหัตถธรรมพร้อมด้วยมิราเคิลชาแนลของบริษัทกันตนาคุ้มเดชะสิทธายานสิทธิ์ได้น้อมหนึ่งน้อมใจแล้วเพื่อน้อมอัญเชิญผลแห่งพระองค์การสวรรค์เพื่อน้อมเก้าน้อมเสียงบูชาซึ่งเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพระเจ้าเพื่อตั้งอธิษฐานจิตด้วยบุญแห่งโครงการนี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้นในการของข้าพระเจ้าแห่งน้ำพระพุทธคุณที่กราบสักการะนะน้อมบูชาร่วมการภาพนี้เป็นภาพแห่งความประทับใจมากจริงๆนะคะเพราะว่าเราได้มีโอกาสได้กราบพระบรมฉายาลักษณ์ของพ่อหลวงของเราด้วยนะคะพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันนะคะก็ความสูงประมาณ11เมตรนะคะใช้มูลค่าในการสร้างทั้งหมด11กว่าล้านนะคะไม่ธรรมดาจริงๆระยะเวลาเพียงแค่1ปีเท่านั้นที่เราทุกคนน้อมจิตน้อมใจนะคะแล้วก็สร้างสำเร็จเสร็จสิ้นนะคะดังนั้นใครที่ผ่านไปผ่านมาตอนนี้นะเขาบอกว่าเส้นถนนมิตรภาพมองจากเหนือเขื่อนลำตะคองเห็นแล้วนะคะก็ขึ้นไปกราบสักการะบูชาได้นะคะแต่ว่าที่นี่คือที่ที่เราทุกคนหวงแหนมากจริงๆ
นี่แหละค่ะก็คือภาพบรรยากาศนะคะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศกันต่อนะคะในส่วนของพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นสำหรับการอัญเชิญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ณบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองแล้วด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะก่อนที่จะไปชมวิทยากันต่อสำหรับวันนี้นะคะภาพรวม12ราศีนะเป็นอย่างไรแล้วมีอะไรที่ต้องระมัดระวังกันบ้างนะคะกับวันดีๆแบบนี้เดี๋ยวฟังจากอาจารย์เลยค่ะพระฤหัสบดีที่19กุมภาพันธ์2558จันทรคติการขึ้น2ค่ำเดือน4ปีมะเมียนะครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับหอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ฝากให้ระมัดระวังนะอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิประโยชน์มากจนเกินไปในส่วนของงานสอดคล้องกันในเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับต้องกล้าได้กล้าเสียในสิ่งที่ถูกที่ควรแต่เรื่องของหัวใจวันนี้ต้องบอกว่าไม่เด่นนะมีโอกาสทุกข์ใจเพราะบริวารสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เสริมให้มีความหนักแน่นนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานกล้าคิดกล้าทำนะครับโดยเฉพาะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์นะวันนี้เชื่อมั่นในตัวเองนะครับแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนอย่าไปเปรียบเทียบกับคนที่เขามีศักยภาพที่เหนือกว่าทุกเปล่าๆเพราะจะว่าไปตัวเองก็ใช่ว่าจะแย่ความรักหัวใจวันนี้ก็เช่นเดียวกันฮะต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกลุ่มค่ะเน้นเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานนะครับสีชมพูประณีประนอมนะส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานเตรียมความพร้อมหน่อยก็ดีนะครับถ้าไม่ได้รับมอบหมายให้มีการจรการเดินทางก็อาจจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่วงเล็บนะครับวันนี้ขอให้ตั้งใจเพราะมันจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของท่านส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้ว่ากันยาวๆนะอย่าเป็นเน้นในเรื่องของการทำกำไรเน้นการออมเป็นหลักความรักหัวใจความสัมพันธ์อย่างปกติครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรืออาจจะต้องจรต้องเดินทางวันนี้เสริมให้มีความกระตือรือร้นนะครับกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การขอความช่วยเหลือวันนี้ที่สำคัญมีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากคนใกล้ชิดด้วยนะครับส่วนหัวใจกลับด้านกันเลยนะวันนี้คนมีคู่เองดูเหมือนจะมีระยะทางความห่างเหินเหมือนอยู่กันตามหน้าที่โสดเองวันนี้มองข้ามนะครับแต่เงินทองไม่ใช่ปัญหาของชีวิตสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานโดยเฉพาะคนมีคู่นะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเรียกคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ชาวราศีวัวเตือนในเรื่องของสุขภาพนะไม่ว่าคุณจะมีโรคประจำตัวหรือไม่ก็ตามนะวันนี้ให้ระมัดระวังนะครับส่วนเรื่องที่2วันนี้ในเรื่องของงานนะอะไรที่เคยมีอะไรที่เคยทำแล้วได้เนี่ยวันนี้ผลลัพธ์อาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นฉะนั้นวันนี้อย่าหวังพึ่งพาใครความรักหัวใจเองคนมีคู่วันนี้ก็เหนื่อยกับพฤติกรรมของคนรักค่อนข้างจะเรียกร้องนะครับแต่เงินทองเป็นอีกหนึ่งราศีที่ยังบริหารสภาพคล่องได้ดีสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะสุขภาพกายสำคัญนะเน้นสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ไม่เหมาะให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนนะแล้วก็ไม่เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมร่วมกับบุคคลอื่นจะมีปัญหาในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์แต่งานยังมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามหัวใจไม่เด่นนะถึงมีก็ไม่ถูกใจสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับวันนี้ทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะอย่าไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเยอะสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมอย่ามองโลกในแง่ลบ
นะวันนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างหงุดหงิดวิตกกังวลหลายอย่างไม่เป็นไปอย่างที่ใจคิดอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้การเงินสภาพคล่องผมใช้คำว่ามีหลักฐานความมั่นคงหัวใจเก็บอาการนะฮะอย่าเพิ่งเผยความรู้สึกสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหงุดหงิดหงุดหงิดนะวันนี้ในเรื่องของงานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลทองราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะอย่าคิดล่วงหน้าสิ่งที่ยังให้ผลดีก็ดำเนินการต่อหัวใจถ้าไม่ได้ห่างไกลจากคนที่ตัวเองรักอยู่ใกล้ชิดวันนี้มีโอกาสกระทบกระทั่งเกิดปากเสียงความขัดแย้งแต่เงินทองยังหมุนได้นะครับและที่สำคัญวันนี้มีโอกาสได้ลงทุนในโครงการที่น่าสนใจมีศักยภาพสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานวันนี้อย่าคิดเยอะสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้เรื่องเงินทองวางแผนดีๆมีโอกาสต้องใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดและที่สำคัญจะเป็นลักษณะรายจ่ายที่อยู่นอกเหนือการใช้ชีวิตปกติส่วนเงินทองส่วนเรื่องงานไม่น่าห่วงนะครับวันนี้สามารถที่จะกำกับดูแลทุกอย่างได้ไม่ต้องลงอะไรเพิ่มเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจแม้โสดก็จะมีคนสนใจโดยเฉพาะจากเพศตรงข้ามสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ถ้าคุณเตรียมทุกอย่างมาพร้อมมีความตั้งอกตั้งใจทุกอย่างสำเร็จนะขอเพียงมีความมุ่งมั่นเท่านั้นส่วนเงินทองไม่เสียเปรียบวันนี้อยากได้อะไรให้ขอนะการเจรจาต่อรองสอบผ่านหัวใจเองก็เช่นเดียวกันนะถึงมีปัญหาอะไรก็ปรับกันได้แม้โสดวันนี้มีโอกาสได้เริ่มสัมพันธภาพที่ดีสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะจริงทุกอย่างดีทั้งหมดนะฮะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเงินทองไม่เด่นวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับบริวารนะหรือคนที่จะเข้ามาหลอกลวงแสวงหาผลประโยชน์ฉะนั้นวันนี้คำว่าโฆษณาชวนเชื่อสำคัญนะครับงานไม่เหมาะกับการทำอะไรที่เร่งรีบแต่วันนี้เหมาะกับลักษณะงานที่ต้องใช้ความคิดการลงดีเทลหรือว่ารายละเอียดหัวใจอย่าจับปลาสองมือดีที่สุดสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะมีเกณฑ์เสียตังค์ให้กับบริวารนะเสริมบริวารกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้ของบางอย่างเราเลือกไม่ได้นะอาจจะถูกคำสั่งนะให้ยุติบทบาทในบางเรื่องถ้าคุณเป็นลูกน้องเป็นมนุษย์เงินเดือนวันนี้ก็อาจจะต้องทำใจส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้พอสมควรฮะดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ความรักหัวใจวันนี้ฝากนิดนึงระวังปัญหารักแทรกซ้อนคุณต้องหนักแน่นสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะบางอย่างเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้ด้วยตัวของตัวเองสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูนะคะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะส่วนในช่วงหน้านะคะก็เราจะมาดูไปในส่วนของภาพบรรยากาศเพิ่มเติมกันในสำหรับพิธีแห่อัญเชิญพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชาส่วนใครที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะครับ